แล้ววุฒิมันได้มาช่วยไหมเนี่ยมันยังไม่ตื่นจ้ะโอ้กำลังสุกยังรอแป๊บมีสองคนบอกจะช่วยเอาจริงหรือเปล่าถ่ายลงไปตรงวิดีโอที่ช่องไหนแต่ว่าวันนี้หลายช่องเดี๋ยววันนี้ขึ้นอีก20มาเช้าคนต้องหมู่มาส่งแล้ว250กระขายอยู่ก็ลดหมูลงไปหน่อยลดหมูลงไปถ้าลดไม้หมูไม่ได้ลดเนื้อหมูหมูนี่ขายโลนะที่15โลได้ไหมเนี่ยวันละ15โลเขา200ลดเหลือ13กี่ร้อยไม้กี่ฮะในข่าวมันบอกแค่หมูขึ้นแค่203ชั้นนี่220แล้วนี่สิซื้อเลยก็เถียงก็ต้องมาเลือกอันที่สีขึ้นอีกแล้วนะวันเช้าเนี่ยมาเอาหมูอ๋อค่าก็ได้มาแล้วซื้อ20เลยเถอะเนาะไม้ละ5สลึงครับมันเราไม่รู้จะทำไงแล้วอะจะขายราคาอย่างนี้สู้จนถึง250จ้ะ250ไงนะครับถ้าขายก็ถ้าไม่ขายก็ถ้ามาตรงนี้ไม่เจอหนีนี่แล้วก็จะยอมขายไม้5สลึงไปจนหมูราคาเท่าไหร่ครับอ๋อนี่แหละ250นี่แหละ250ก็ยืนยันยังขายอยู่ขายอยู่แค่นี้แหละเกินกว่านั้นนี่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วตายแล้วสลึงนี่ก็ถูกอยู่แล้วเหมือนแจกสีอยู่แล้ว